สวัสดีครับผมนายวิวัฒน์จอดเจาะชื่อเล่นชื่อเบียร์เป็นเจ้าของอู่อ๋อช็อป69 Engine Performance สมัยก่อนผมก็เหมือนวัยรุ่นทั่วไปครับเด็กแว้นแว้นมอไซค์แว้นไปแว้นมาก็เริ่มเบื่อเลยหันมาจับรถจนก็เป็นพวก EG 3ประตู EF 3ประตูแล้วก็ไปเป็นพวกแจ๊สครับก็วิ่งถนนเถื่อนอะไรไปตามภาษาวัยรุ่นวัยคือกระนองอะครับแล้วก็หันเข้ามาวิ่งในสนามแล้วก็ขับไปขับมาก็รู้สึกว่าอยากจะทำเองบ้างคือรุ่นพี่ก็บอกว่าอยากให้ทำเองอะไรอย่างนี้เพราะเราก็มีความรู้อยู่แล้วด้วยแหละครับรถคันแรกของผมก็เป็น EF 3ประตูเครื่อง K24ในรุ่นวิ่งรุ่น2004 Radian ก็วิ่งอยู่เวลา 12.6 สมัยก่อนก็ถือว่าวิ่งดีครับทางอู่เราก็เน้นโอเวอร์ฮอลเครื่องใหม่โมดิฟายรถสตรีทแล้วก็รถแดกแต่รถแดกผมยังไม่ค่อยทำเต็มตัวเพราะผมยังเป็นอู่ใหม่ๆอยู่แต่เน้นรถถนนกันมากกว่ารถใช้งานติ้งได้รับหญิงได้อะไรประมาณนี้ครับทางอู่ของเราก็เน้นในเรื่องเครื่อง Honda มากกว่าครับแล้วก็พวก Eco Car ก็ปะปลายก็มีToyota ด้วยแล้วก็พวก B16 B18 K20 แล้วก็มี24บ้างครับกลุ่มลูกค้าก็เป็นพวกพี่ๆน้องๆครับคนรู้จักกันแล้วก็ผลงานที่ภาคภูมิใจของผมก็คือ Toyota 1NZ ในบอดี้ยาริสผมทำได้เวลา 13.8เครื่องไม่มีระบบอัดอากาศไม่ฉีดแก๊สระบบ NA แล้วก็มี K20 วางในบอดี้ซิตี้น้ำหนักตัน100เครื่องเดิมๆสแตนดาร์ดวิ่ง 13.2 ก็โอเคสำหรับผมนะครับสำหรับเครื่องเดิมแต่อนาคตก็ต้องขยับต่อไปเพื่อเอาเวลาที่ดีที่สุดรถคันนี้ก็เป็น Civic Coupe เครื่อง D16Y Single Cam ขยายท่อนล่างเป็น 1,700cc ก็มีถ้อยเสียม้วนขึ้นฝาโปร่งมีแคมมีลูกกำลังอัดก้านชาร์ปวาลดีเทนเนอร์ถ้อยดีกล่องแล้วก็ชุดเกียร์วิ่งด้วยน้ำมันแอลกอฮอล์คือยังไม่มีใครทำผมอยากจะลองทำรถอย่างสเต็ปอย่างเงี้ยมันมีคนทำน้อยมันมีคนทำแบบบ้าๆน้อยผมเลยหันมาลองทำบ้างสำหรับคันนี้ผมหวังไว้อะในใจนะคือเลข12แต่12ปลายๆแต่คือตอนนี้ยังไม่ได้วิ่งลงแท็กยังไม่ได้ลงแตะพื้นแท็กครั้งแรกก็คือก็ต้องไล่ไปก่อนแต่คือ12อะผมทำไม่เห็นแน่แต่คือมันเป็นอนาคตอยากจะให้แบบว่าจะผมจะสั่งของเข้ามาเองเป็นสต็อกก็คือจะได้ไม่ต้องรอแล้วคือราคาก็คือจะอาจจะถูกกว่าที่อื่นด้วยครับคือวันสต็อปเซอร์วิสอ่ะคือที่เดียวจบไม่ต้องไปเอาที่ไหนนะครับพูดถึงวงการมอเตอร์สปอร์ตก็คือผมอยู่ในวงการแดกคือก็แข่งรถกันก็คือผมไม่ได้เอาแพ้เอาชนะใครก็คือผมอยากแค่สร้างมิตรภาพแข่งกันเอาเพื่อนฝูงเอาพี่เอาน้องคือไม่อยากจะสร้างศัตรูกับใครและคือพื้นแท็กเนี่ยผมอยากให้บ้านเราอ่ะให้มันสะอาดกว่านี้ครับเพราะว่ารถมันจะได้วิ่งและพัฒนาได้เวลาได้เร็วกว่านี้ครับโปรเจกต์ปีนี้ก็มี K24 Radian ที่ผมกำลังจะทำเสร็จแล้วก็มี Open แต่ยังลังเลอยู่ว่าจะเป็น Open Turbo หรือ NA ดีก็คงจะวิ่งสิ้นปีนี้ครับทุบอัพอ่ะครับแล้วก็ยังลังเลเรื่องบอดี้กันอยู่ด้วย
ฝากทางอู่ด้วยนะครับก็มีถ้าท่านใดสนใจติดต่อได้นะครับทางเราก็รถสตรีทก็ทำแดกก็ทำติดตามผลงานของผมได้ทาง boxerracing.com ขอบคุณครับ